ปังยกวงสมมงตัวลูกนิวเจนสาวๆนิวจีนขึ้นแทนแอมบาสเดอร์แบรนด์หนังระดับโลกครบ5คนแล้วถ้าให้พูดถึงกลุ่มศิลปินเคป๊อปที่ถูกจับตามองในวงการโฆษณาตอนนี้ก็คงไม่พูดถึงสาวๆนิวจีนไปไม่ได้พวกเธอคือเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายอดอร์ที่ได้เดบิวต์เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนได้แก่มินจีฮันนี่แดเนียลแฮรินและไฮเออินแม้ว่าพวกเธอจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่แต่ว่าสาวๆแก๊งนมผงก็ได้ทำลายสถิติและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผลงานด้านดนตรีที่ฮอตฮิตติดหูกวาดเรียบแทบทุกชาร์ตรวมถึงการโฆษณาที่พวกเธอช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึงเนื่องด้วยกระแสอันร้อนแรงเกินต้านและอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของนิวจีนส่งผลให้แบรนด์ดังระดับโลกจับตามองมาที่พวกเธอล่าสุดสาวๆทั้ง5คนได้ขึ้นแท่นรับแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์แฟชั่นครบทุกคนเรียบร้อยแล้วสมาชิกคนแรกที่ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการก็คือฮันนี่ที่ได้รับเลือกเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Gucci แบรนด์เนมจากอิตาลีที่มีชื่อเสียงระดับโลกและแบรนด์หรูจากอิตาลีอีกหนึ่งเจ้าอย่าง Armani Beauty ก็ได้แต่งตั้งฮันนี่เป็นโกลบอลเมคอัพแอมบาสเดอร์คนใหม่ของแบรนด์ด้วยเช่นกันต่อมาพี่น้องเล็กของวงอย่างไอเยอินที่ได้รับเลือกให้เป็นเฮาส์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของลักชัวรี่แบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสอย่างหลุยส์วิตตองทำให้เธอกลายเป็นแอมบาสเดอร์ของหลุยส์วิตตองที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โดยวัยเพียง14ปีตอนที่ได้รับเลือกสำหรับดานิเอลนั้นก็ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่เช่นกันเพราะเธอควบตำแหน่งแอมบาสเดอร์ถึง2แบรนด์ทั้งได้รับแต่งตั้งเป็นโกลบอลแอมบาสเดอร์แบรนด์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษอย่างเบอร์เบอรี่และการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ YSL Beauty ด้วยทั้งนั้นมินจีสาวสวยวิชวลของวงก็ไม่ยอมน้อยหน้าเมมเบอร์คนอื่นนะครับทำหน้าที่ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ Chanel ทั้งไลน์ Chanel Beauty Fashion และ Watt and Jewelry ซึ่งถือเป็นการคัดเลือกแอมบาสเดอร์ใน3ไลน์พร้อมกันเป็นกรณีแรกของ Chanel Korea และก็มาถึงสาวคนสุดท้ายอย่างแฮรินก็ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็น Global Ambassador ในส่วนของ Dior Jewelry พวกได้ตำแหน่ง House Ambassador ในส่วนของ Fashion และ Beauty ซึ่งแฮรินถือเป็นศิลปิน K-POP คนแรกที่ได้รับทั้ง3ตำแหน่งพร้อมกันในคราวเดียวจากแบรนด์ Dior